คุยเลยฮะครับนี่ลูกอีสานทุกคนเห็นต้องร้องว้าวนะคะชิมกันเลยตำแจ่วพริกกิ๊บใส่ปลาแดกตอนค่ะโอ้สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวแล้วแต่แม่ต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ต่ายมีเมนูนี่เลยค่ะตำแจ่วพริกสดตำแจ่วพริกดิบของลูกอีสานนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากลูกอีสานทุกคนต้องรู้ค่ะอุ้ยย่อยอุ้ยย่อยไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะง่ายง่ายค่ะอุ้ยย่อยเห็ดหลายนะคะก็มีพริกยาวพริกเหมือนพริกหยวกอะค่ะจะเป็นพริกแขกเนาะแล้วก็พริกธรรมดาพริกแดงอันนี้เผ็ดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ไม่มีหอมไม่เป็นไรค่ะเอาหอมหัวใหญ่เลยหอมแดงหัวใหญ่หอมแดงใหญ่นี่เลยแล้วก็กระเทียมนะคะเอาไปคั่วเลยนะคะง่ายมากไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่เป็นไรเองที่เมืองนอกเนาะมันหายากก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาหอมหัวหอมแดงใหญ่นี่เลยได้เหมือนกันเพื่อนเพื่อนอาแดบโมดิฟายนะคะได้ขึ้นกันค่ะแดบขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเนาะมาดูวิธีทำกันนะจ๊ะอันดับแรกที่เราจะตำคือเราตำพริกก่อนนะเพื่อนเพื่อนตำพริกก่อนด้วยค่ะตำพริกก่อนใส่ที่เหลือเลยนะคะใส่ที่เหลือเลยนะคะแต่บางคนเขาจะแกะอันนี้ออกเนาะมะเขือเทศแต่แม่แต่ไม่แกะกินหมดเลยมีประโยชน์ค่ะใส่ลงไปรูดแต่สำหรับท่านใดที่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรโอ้ยโบแหลกกระเทียมโบแหลกกระเทียมอยากกินไม่แต่อยากใส่อย่างนี้เลยลองใส่ดูก่อนเมนูนี้ลูกอีสานทุกคนเห็นต้องร้องว้าวนะคะชิมกันเลยตำแจ่วพริกดิบใส่ปลาแดกตอนค่ะโอ้เห็นวิธีการทำของแม่ต่ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะง่ายง่ายค่ะดูปลาเป็นตัวตัวโอ้ยแซ่บค่ะเราไปจ้ำกันเลยนะคะเราไปกินกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะคุยเลยฮะครับหายคิดถึงเมืองไทยเลยนะคะฟินมากเหมือนมากล่ะฉีกปะคะฉีกจักหน่อยเนาะมาดูเดี๋ยวฉีกไงก็ได้ฉีกปลาร้าค่ะเป็นตอนๆเลยโอ้ยแซ่บแห้งค่ะโอ้ยแซ่บวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปใหม่ส่วนว่าคลิปใหม่แม่แต่จะพาไปทำอะไรพาทำกับข้าวอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นลองมาดูกันนะคะอย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ต่ายนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะไปกินคักๆก่อนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ